สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Down to Earth Thailand อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พิมยังอยู่ที่ร้าน Humble Farm Kitchen นะคะที่หาดใหญ่ซึ่งจบไปสดๆร้อนๆกับเวิร์กช็อป2รอบอย่างกับมาทัวร์คอนเสิร์ตเลยนะคะก็สนุกสนานกันค่ะทุกคนก็ได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็เอากลับไปทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองคนที่ตัวเองรักและคนรอบข้างค่ะวันนี้เองสำหรับคนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเวิร์กช็อปก็พิมก็คิดถึงทุกคนนะคะก็อยากที่จะให้ทุกคนก็ได้มีความรู้ที่ถูกต้องนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและก็ได้มีชีวิตที่ถูกต้องและสุขภาพเราก็จะถูกต้องนะคะมันมีคำหนึ่งเนาะเขาบอกว่าแบบบอกมาเลยว่าคุณทุกวันนี้คุณคบกับคนแบบไหนเราสามารถพยากรณ์อนาคตคุณได้ว่าอีก5ปีข้างหน้าคุณจะเป็นยังไงและในขณะเดียวกันก็พูดได้อีกอย่างว่าบอกมาเลยว่าทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตแบบไหนกินยังไงใช้ชีวิตแบบไหนเราก็พยากรณ์ได้เหมือนกันว่าอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น we are what we eat จริงๆเรากินอะไรเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆและที่พิมพ์ตื่นเต้นก็คือว่าพิมพ์ก็ศึกษาเนาะตอนนี้พิมพ์ก็ลงคอร์สลงหลายอันที่พิมพ์ก็สนใจนะคะส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องนูทริชั่นแล้วก็เรื่องของโปรไบโอติกส์ fermented food and drinks แล้วก็เรื่องของ herbalism natural remediesทำเหมือนคนไฮเปอร์มากเลยเนาะทำงานตลอดเวลาแล้วยังมีเวลาจากไหนไปเรียนก็ไม่รู้นะก็บ้าพลังนะคะเนี่ยค่ะเราได้เรียนรู้อะไรมาแล้วก็อยากจะมาบอกกับทุกๆคนต่อนะคะตอนนี้ตั้งใจจะมาพูดถึงเรื่องวีนิก้าอ่ะเริ่มเรื่องวีนิก้านะคะเอาไม่ลงลึกมากแต่ว่าให้เข้าใจประโยชน์แล้วก็วิธีใช้นะคะแล้วบวกกับจะมาตอบคำถามกับทุกคนที่ถามมานะคะพิมจะพูดถึงเรื่องวินิก้าก่อนนะประโยชน์แต่ละชนิดที่คนไทยไม่ค่อยรู้นะคะตอบคำถามพี่แหม่ม ที่ถามมาสักครู่นี่เพราะว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกินวินิก้าเลยนะคะพี่แหม่มถามมาว่าการดื่มวินิก้าที่จะต้องผสมน้ำเปล่าเนี่ยมันควรจะเป็นแบบแค่แบบที่เป็นวิทเดอะมาเธอร์ใช่ไหมคำตอบคือใช่ยกตัวอย่างว่าถ้าเราเอาน้ำส้มสายชูที่อยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำส้มสายชูหมักอื่นๆถ้าเราไปดูตามเชลฟ์หรือชั้นในซุปเปอร์มาร์เก็ตโซนที่เป็นเครื่องปรุงหรือน้ำส้มก็แล้วแต่มันจะมีน้ำส้มแบบไหนบ้างคะน้ำส้มสายชูกลั่นน้ำส้มสายชูแท้น้ำส้มสายชูเทียมแบบของคนไทยนะคะแล้วก็ถ้าของฝรั่งก็จะมีไวน์วินิก้าเรดไวน์วินิก้าของญี่ปุ่นก็จะเป็นไรซ์วินิก้าที่เอามาทำซูชิเนาะแล้วก็มีบาลซามิกวินิก้าแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์วินิก้าเยอะแยะไปหมดเลยถ้าจะพูดถึงตัวที่มี The Matter มีเพียงอย่างเดียวคือไซเดอร์วินิก้าแล้วก็ With The Matter แล้วเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีว่าฉลากเนี่ยเขียนว่าอะไรบ้างบางยี่ห้อเขียนว่าไซเดอร์วินิก้าเฉยๆอันนั้นแปลว่าไม่มีมาเทอร์แล้วค่ะแปลว่าคุณก็ไม่ได้จุลินทรีย์ได้แต่ความเปรี้ยวมานะคะบางอันก็มีถ้าเอาดีที่สุดเลยนะคะรอออร์แกนิกอันฟิลเตอร์แล้วก็วิทเดอะมาเทอร์รอก็คือแบบเป็นการใช้แอปเปิลสดมาหมักออร์แกนิกก็คือมันน้อยมากค่ะที่จะเขียนว่าออร์แกนิกเพราะว่าแบบมันก็ต้องใช้วิธีกระบวนการแบบออร์แกนิกใช้แอปเปิลออร์แกนิกใช้น้ำตาลออร์แกนิกอย่างเงี้ยนะคะอันฟิลเตอร์ก็คือมันไม่ได้มีการเอาเดอะมาเทอร์ออกอะค่ะหรือว่าไม่ได้มีการพาสเจอไรซ์แบบฆ่าเชื้อคือใช้ผ่านความร้อนแล้วก็ตัวแม่ก็ตายแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีวิทเดอะมาเทอร์เนี่ยก็ต้องแบบมันมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อนะคะในท้องตลาดแล้วก็Down to Earth มีนะคะหรือทุกคนจะกลับไปทำเองก็ได้เพราะพิมพ์ก็สอนไว้เยอะมากแล้ววิธีทำไปหาดูเพราะพิมพ์โพสต์แบบสอนมาหลายปีแล้วค่ะนะคะทีนี้เนี่ย เวลาเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีอ่านฉลากให้เป็นนะคะเราจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะต่างจังหวัดเนี่ยยิ่งมีผลไม้ที่บ้านตัวเองเยอะเอามาทำเองเลยค่ะมันไม่ใช่ยากเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะ
ต้องมีการมีทำความเข้าใจมีความรู้ที่ถูกต้องเพราะบางคนทำไม่ถูกก็ไม่ถูกทำถูกก็ถูกไงพูดเหมือนทำกำปั้นทุบดินถ้าทำถูกก็จะได้ประโยชน์สูงสุดถ้าทำไม่ถูกก็ไม่ได้ประโยชน์แถมได้โทษด้วยบางคนก็ใช้อะไรเข้ามาเจอปนปรุงแต่งซึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์ที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะคุณกุ้งคุณปริดานะคะทุกคนก็มีคำถามเยอะแยะเลยเนี่ยพูดถึงวินิก้าเนี่ยมันมีคนไทยเนี่ยก็มีภูมิปัญญาโบราณเนาะที่เขามีการเอาวินิก้าหรือน้ำส้มสายชูกลั่นหรือน้ำส้มสายชูแท้เนี่ยตามร้านก๋วยเตี๋ยวคือเอาพริกมารองกับน้ำส้มนะคะหรือร้านก๋วยเตี๋ยวมันจะมีพริกแบบเป็นแว่นๆกับร้านที่เป็นใส่พริกปั่นๆ นะคะอันนี้ก็มันมีความเป็นภูมิปัญญานะคะว่ามันก็จะทำให้วินิก้าเอ็กสแทรกสารสำคัญของพริกของสมุนไพรที่เราใส่ลงไปอย่างเงี้ยออกมาค่ะอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจากวินิก้าแต่ละชนิดนะคะมันก็ต้องถามเราว่าเราต้องการอะไรเรากินเพื่ออะไรกินเพื่ออร่อยกินเพื่อประโยชน์กินเพื่อสุขภาพกินเพื่อให้เป็นยากินเพื่อให้ล้างพิษกินเพื่อให้กระตุ้นการทำงานของร่างกายการทำงานในระบบย่อยระบบดูดซึมระบบขับถ่ายระบบซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือเปล่านะคะเราก็ไม่มีอะไรผิดนะคะที่ใครจะเลือกอะไรก็ได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรในการกินไซเดอร์วินิก้าค่ะถ้าเราไปเมื่อกี้พูดถึงเรื่องวินิก้าแต่ละชนิดใช่ไหมคะแล้วเราก็อย่าไปหลงกลว่าตามห้างสรรพสินค้าก็จะมีคำว่าไซเดอร์เฉยๆอีกอันนี้ก็คือเป็นการหมักแบบไซเดอร์ซึ่งยังมีน้ำตาลอยู่นะคะแล้วก็ยังมีแอลกอฮอล์อยู่แล้วก็บางทีอาจจะเจือปนสารเสริมเติมแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสแต่งต่างๆนะคะถ้าเป็นคำว่าไซเดอร์เฉยๆแทบจะไม่มีประโยชน์เรื่องสุขภาพและโภชนาการอันนั้นกินเอาอร่อยกินเอาเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มนะคะแต่ถ้าเป็นวินิก้าเฉยๆก็เป็นอาจจะได้กรดอินทรีย์บ้างหรือว่าจะได้เป็นกรดน้ำส้มอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ก็ยังมีประโยชน์บ้างนะคะแต่ก็จะไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องของที่เป็นจุลินทรีย์แต่ถ้าเราต้องการได้ประโยชน์จากกรดน้ำส้มสายชูที่เป็นกรดอินทรีย์ซึ่งตัวที่เรียกว่าอะซิติกแอซิดนี่สำคัญมากๆเลยเนี่ยแหละจะเข้าเนื้อหาแล้วนะตั้งใจฟังดีๆเราต้องการได้กรดอะซิติกแอซิดจากการหมักไซเดอร์วินิก้าที่ถูกต้องตามกระบวนการเพราะว่าการหมักแบบวินิก้าแบบไซเดอร์วินิก้าเนี่ยมันจะหมักด้วยน้ำตาลและน้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในอากาศลงมานะคะเรามีเดอะมาเทอร์มาเป็นสตาร์เตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้จุลินทรีย์ชนิดที่เรียกว่าอะซิโตแบคเตอร์ชื่อเขานะคะลงมากินน้ำตาลในโหลของเราแบบด้านหลังเนี่ยกินน้ำตาลแล้วเกิดกระบวนการหมักยีสต์กินน้ำตาลก็ก่อให้เกิดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์โดนอากาศก็ก่อให้เกิดกรดอินทรีย์โดยธรรมชาติกรดที่เราต้องการในการหมักวินิก้าเนี่ยก็คือกรดอะซิติกแอซิดอะซิติกแอซิดเนี่ยสำคัญมากเลยในกระบวนการในร่างกายของเราทุกอย่างเลยนะคะอย่างที่พี่แหม่มถามว่าเราควรจะดื่มน้ำวินิก้าผสมน้ำตอนเช้าเนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่มันมีวิตามินเตอร์แล้วก็เพราะเราต้องการอะซิติกแอซิดเนี่ยเข้าไปช่วยคำว่าเป็นกรดเนี่ยพอมันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้มีผลทำให้เลือดเราเป็นกรดนะคะหลายคนเข้าใจผิดนะคะการกินกรดอินทรีย์ที่เป็นกรดอะซิติกแอซิดโดยธรรมชาติและมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่มันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยช่วยในการเข้าไปทำความสะอาดในการย่อยในการดูดซึมในการขับถ่ายทีเนี้ยพอเวลาที่กรดอะซิติกแอซิดเข้าไปในร่างกายเราก่อนแล้วมันก็จะเกิดกระบวนการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ซึ่งเป็นตัวที่บอกว่าถ้ามีโปรตีนเข้ามาเราก็จะใช้กรดอะซิติกแอซิดตัวเนี้ยและเอนไซม์ด้วยนะคะเพราะเราหมักไซเดอร์วินิก้าแบบเนี้ยมันจะมีเอนไซม์แล้วก็มีกรดอะซิติกแอซิด
ทั้งเอนไซม์และกรดอะซิติกแอซิดมันเวลาเรากินโปรตีนที่ดีเข้ามามันก็ย่อยง่ายดูดซึมง่ายขับถ่ายง่ายแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทีนี้ถ้าเรากินโปรตีนไม่ดีเช่นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงมีพังผืดมีสารเสริมสารเจือปนต่างๆเคมียาฮอร์โมนปฏิชีวนะอะไรพวกนี้นะคะไอตัวเรายิ่งต้องการอะซิติกแอซิดมาช่วยย่อยเลยเพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยเขาก็มีกรดบางชนิดที่ย่อยได้นะคะร่างกายเราอ่ะต้องการกรดในการใช้งานทีนี้บางคนแบบว่ากรดเลือดเป็นกรดอยากบอกอีกอย่างนึงว่าความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายของเราอะค่ะแต่ละจุดนี้ไม่เหมือนกันนะคะสมมติว่าเราตรวจฉี่อะเราก็จะรู้ว่าฉี่เราเป็นกรดหรือเป็นด่างแต่ตรวจน้ำลายเราก็จะรู้ว่าน้ำลายเราเป็นกรดหรือเป็นด่างตรวจเลือดอาจจะรู้ยากมากเลยเพราะว่าพอออกมามันก็จะโดนอากาศอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมันก็จะมีการเช็คแบบเบื้องต้นนะได้เป็นบางส่วนแต่จะบอกว่าในบางส่วนเนี่ยเรามีความเป็นกรดเป็นด่างที่แตกต่างกันในกระเพาะเนี่ยเวลาเราย่อยโปรตีนเนี่ยเราต้องการกรดในการย่อยโปรตีนออกมานะคะโปรตีนเนี่ยเราต้องการอะไรจากโปรตีนคะเวลาเรากินโปรตีนจากพืชหรือสัตว์ก็แล้วแต่เนี่ยค่ะตัวจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่ากรดอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะย่อยโปรตีนออกมาแล้วเพื่อที่จะให้ได้กรดอะมิโนจำเป็นนะคะแล้วเอาไปใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเราเห็นไหมมันเป็นเรื่องเล็กๆเองอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นจุลินทรีย์เล็กๆแต่ว่าเขาส่งผลสำคัญกับร่างกายเรามากเลยนะคะเราจำเป็นต้องกินให้ถูกต้องนะคะแล้วก็กินที่ดีเนี่ยต้องใช้หลอดเพราะว่ามันจะทำให้ฟันเราเสื่อมแล้วก็กินก่อนอาหารถ้าคนที่เป็นกรดไหลย้อนอาจจะต้องกินหลังอาหารเพราะว่าถามว่ามันมีคำถามว่านักคนประเภทไหนที่ไม่ควรกินนะคะจะมีเดี๋ยวจะบอกนะคะแล้วก็จะกินอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยตอบคำถามที่อยากจะคุยไปคร่าวๆยาวๆก่อนแล้วจะมานั่งไล่ตอบคำถามอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยว่าการกินไซเดอร์วินิก้าเนี่ยมันสำคัญนะคะบางคนบอกว่าไม่กินไซเดอร์วินิก้าได้ไหมกินน้ำส้มน้ำอินฟิวส์เลมอนก็ได้นะคะเพราะในเลมอนดื่มน้ำตอนเช้าบางคนจะบีบมะนาวใส่แล้วดื่มใช่ไหมบางคนก็อาจจะอินฟิวส์น้ำเลมอนแล้วก็ดื่มอันนี้ก็ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีแต่การใช้เลมอนเนี่ยมันก็ดีบางอย่างเช่นเลมอนมีวิตามินซีมีกรดอินทรีย์แล้วก็มีเอนไซม์แต่สิ่งที่เลมอนสดไม่มีก็คือไม่มีจุลินทรีย์เข้าใจไหมคะแต่พอเรากินเป็นไซเดอร์วินิก้าเนี่ยเราก็จะได้กรดอินทรีย์แล้วก็ได้เอนไซม์แล้วได้โปรไบโอติกได้จุลินทรีย์เข้าไปช่วยในการทำงานของเราด้วยนั่นเองนะคะมันมีประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่ต้องการจะซ่อมแซมฟื้นฟูปรับสมดุลล้างพิษลดน้ำหนักแล้วก็จะช่วยทำให้แค่ปรับสมดุลหรือว่าเมนเทนร่างกายอย่างนี้ค่ะตัวพิมพ์เองอ่ะดื่มไซเดอร์วินิก้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วถ้าจำไม่ผิดก็ไม่น่าจะต่ำกว่า12ปีนะคะเกือบทุกวันนะคะแต่บางทีเดินทางก็จะไม่ได้ดื่มบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะดื่มประมาณ12ปีแล้วพิมก็มาได้ฟังสัมภาษณ์วิกตอเรียเบ็คแฮมอะค่ะนางสวยมากนางดื่มมาตั้งแต่อายุ10กว่าค่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อะน่าจะ20กว่าปีแล้วไม่เคยขาดเลยเขามีวินัยมากแล้วเขามีความรู้อย่างเงี้ยค่ะข้อดีก็คือต่างประเทศเขาสอนเรื่องแบบนี้กันค่ะแต่บ้านเราอาจจะยังไม่ได้ให้ความรู้ตรงนี้กับประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาเท่าไหร่เราก็เลยไม่ได้รู้นะคะพิมก็โชคดีที่ได้รู้จากผู้รู้ที่ถูกต้องเราก็เลยปฏิบัติมาอย่างถูกต้องโดยตลอดนะคะเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างจากตัวเราเองและจากที่เรารู้มาเป็นคนดังเนี่ยที่ยกตัวอย่างคนดังเพราะว่าเขาดังไงวิคตอเรียเบ็คแฮมแล้วก็ไม่ใช่กินมาแค่วัน2วันกินมา20กว่าปีเป็นอย่างแรกในตอนเช้านะคะในการตื่นมาปุ๊บต้องแปรงฟันก่อนนะคะบางคนเข้าใจผิดว่าดื่มตื่นมาดื่มน้ำเลยไม่แปรงฟันเราคิดแกะอธิบายลึกก็คือนั่นแหละต้องแปรงฟันก่อนเราต้องการเอาสิ่งสกปรกออกไปก่อนแล้วเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาในร่างกายเรานะคะอ่ะต่อไปจะเป็นช่วงตอบคำถามจะตอบคำถามที่ถามมาก่อนในโพสต์ก่อนๆนะคะมีคุณกุ้งถามมาว่า
การหมักวินิก้าในช่วงแรกถ้าขึ้นราต้องทิ้งเลยไหมคะหรือมีวิธีแก้ไขได้ไหมมีแต่ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์พอสมควรถึงจะรู้และเข้าใจคืออย่างนี้ค่ะถ้าเราหมักวินิก้าเนี่ยค่ะหรือหมักคอมบูชาก็แล้วแต่เขาจะสร้างแผ่นเดอะมาเทอร์ขึ้นข้างบนขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้เชื้อโรคข้างบนลงมาคราวนี้อันนี้เป็นแค่การป้องกันแต่ไอ้ความเชื้อโรคข้างบนมันก็ลงมาอยู่ดีค่ะเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ค่ะไอ้ตัวข้างบนลงมามาแอตแทกมาพยายามจู่โจมบางทีไอ้การเกิดเชื้อราเนี่ยก็คือตัวข้างบนชนะแล้วเขาก็เจาะมาแล้วแล้วก็เชื้อราขึ้นส่วนใหญ่ที่เกิดราเนี่ยเป็นเพราะผิวหน้าข้างบนมันแห้งข้างบนก็เลยไอจุลินทรีย์เชื้อโรคข้างบนก็เลยลงมาได้นะคะวิธีแก้ก็คือเอาแผ่นนั้นออกแล้วก็กดให้จมน้ำกดแบบว่ามันถึงว่ากดผิวน้ำข้างบนอะแล้วคนแล้วเราก็จะรอแผ่นใหม่ขึ้นมาคราวนี้จะบอกว่าไอตอนที่เชื้อรามันมาจากข้างบนเนี่ยมันก็ถูกจู่โจมเฉพาะบนผิวแผ่นมาเทอร์ใช่ไหมคะเขายังไม่ได้ลงมาข้างล่างเราก็หยิบแผ่นนั้นทิ้งไปแล้วก็คนรอแผ่นใหม่ขึ้นมาให้เขาสู้กันใหม่สู้ว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในโหลเนี่ยสร้างแผ่นใหม่ขึ้นมาและไอ้ข้างบนอ่ะมันก็จะยังทำร้ายกันได้อีกไหมถ้ายังขึ้นร้ายอีกรอบที่สองก็ต้องไปเป็นปุ๋ยค่ะไม่ควรกินละแต่ถ้ารอบที่2เราชนะเนี่ยนะคะหมายถึงในโหลชนะนั่นก็แปลว่าตัวเดอะมาเทอร์ก็ยิ่งแข็งแรงเพราะว่ามันเป็นกระบวนการเหมือนอย่างร่างกายเราอะค่ะเวลาที่เราจะต่อจะมีภูมิคุ้มกันเราต้องป่วยก่อนถูกไหมเราฉีดวัคซีนอะไรก็แล้วแต่จะทำให้เราเป็นไข้การป่วยของเรามันทำให้มันภูมิคุ้มกันมันก็สู้มาใหม่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เหมือนกันถ้าเผื่อมันมีเชื้อราขึ้นมาตอนแรกเนี่ยค่ะแล้วก็มีการสู้กันใหม่ถ้าเราตัวดีชนะเราก็ถือว่าเราจะได้เดอะมาเทอร์ที่แข็งแรงแต่ถ้าแพ้อีกก็บายบายค่ะไม่ควรกินนะคะตอบคุณกุ้งคิดว่าเคลียร์ค่ะต่อมาก็จะมีคุณมายุราถามว่ามีการสอนไหมพี่ก็มีสอนในเพจอย่างนี้บ้างแล้วก็สอนเป็นคอร์สเป็นเวิร์กช็อปซึ่งก็จะทุกคนจะได้ปฏิบัติแล้วก็เข้าใจข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นนะคะมีคุณชนทิชาถามมาว่าการดื่มคอมบูชาจะดื่มครั้งเดียว200ซีซีได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าไม่ควรดื่มตอนดึกนะตอนค่ำแล้วมันจะนอนแล้วไม่ควรดื่มค่ะเพราะว่าเราอาจจะมีเซนซิทีฟกับคาเฟอีนก็ไม่ควรดื่มตอนกลางคืนนะคะมีคุณพิกถามมาว่าเวลาทานติดต่อกันประมาณ 1-2 อาทิตย์รู้สึกแสบคอนิดๆคอแห้งทานแค่ครั้งละ1ช้อนชาต่อน้ำ1แก้วส่วนมากวันละครั้งมีนานๆที2ครั้งเป็นเพราะอะไรพอดีมีอาการต้องคอยหยุดทานหลายวันแล้วเริ่มใหม่ทานหยุดไปได้เรื่อยๆหรือต้องหยุดทานไปเลยคะวินิก้าหมักเองทำตามที่คุณพิมพ์สอนคราวนี้นะคะวินิก้าถ้าดื่มแล้วรู้สึกแสบคอนั่นแปลว่าเรามีปัญหาเรื่องการอักเสบที่คอนะคะแสบคอนิดๆก็ควรจะหยุดทานก่อนนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราอาจจะมีความเป็นแผลนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแผลเราเนี่ยมันเป็นเล็กน้อยมากน้อยแค่ไหนอย่างสมมุติว่าเรามีแผลที่มือเราโดนมะนาวเราก็แสบใช่ไหมคะนี่คือเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ควรหยุดเพราะเราอาจจะมีอาการอักเสบที่คอนะคะแล้วก็ถ้าดื่มเนี่ยถ้าคนแสบแล้วก็ลองสังเกตดูว่าถ้าดื่มแล้วหยุดแล้วก็ลองเหมือนก็ฟื้นฟูตัวเองสักพักนึงแล้วดื่มใหม่ทานหยุดก็ไม่เป็นไรค่ะมันไม่จำเป็นต้องทานทุกวันก็ได้แต่ว่าทานทุกวันได้มันก็จะดีมากแต่ในกรณีที่เราเป็นแผลอยู่อย่างเงี้ยเราก็ควรจะรักษาแผลให้หายก่อนนะคะด้วยการรับประทานอาหารที่มีเอนไซม์และมีโปรตีนแล้วก็มีกรดอินทรีย์โดยธรรมชาติเพื่อที่จะได้ไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อซ่อมแซมผลที่สึกหรอของเรานั่นเองนะคะตอบต่อว่านึกได้อีกหนึ่งสาเหตุว่า ABC ผสมน้ำสลัดใช้น้ำมันกอก4ช้อนโต๊ะผสม ACB เข้มข้นเกินไปไหมต้องปรับไหมคือเอาง่ายๆเลยนะคะทั้งวันเลย
24ชั่วโมงอ่ะเราไม่ควรทานเกิน4ช้อนโต๊ะในการทานไซเดอร์วินิก้าแล้วก็ไม่ควรทานครั้งละ4ช้อนโต๊ะนะสมมติว่าครั้งละ1ถึง2ช้อนโต๊ะก็ได้ต่อน้ำ1แก้วสำหรับคนที่สามารถดื่มได้แต่ตัวพิมพ์เองพิมพ์ทานแค่ครั้งละ1ช้อนโต๊ะเองแล้วก็น้ำ1แก้วโดยปกติแค่มื้อเช้าแต่ถ้าเป็นช่วงที่เราบางทีเราไปกินอาหารนอกบ้านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีสารแบบมีผงชูรสมีอะไรก็ไม่รู้กินแล้วรู้สึกไม่ดีพิมพ์กลับเข้ามาบ้านพิมพ์ก็จะรีบดื่มคอมบูชวินิก้าผสมน้ำตามไปเลยเพราะเรารู้ว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ดีแน่ๆเลยข้างนอกอาหารนอกบ้านเนี่ยอย่างนั้นเราก็กินไปอีก1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1แก้วอย่างเงี้ยค่ะกินๆหยุดๆก็ได้ไม่เป็นไรนะคะมันไม่ได้มีผลอะไรที่ไม่ดีหรอกแต่ว่ากินเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะก็ไม่ควรจะเกินวันละ4ช้อนโต๊ะในปริมาณรวมทั้งหมดอะค่ะแต่ว่า4ช้อนโต๊ะเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็น1ถึง2มื้อหรือ3มื้อก็ได้นะคะโอเคตอบคำถามต่อนะคะคุณเกตถามมาว่าน้ำตาลที่ใช้ในการหมักและผ่านการหมักวินิก้ามีประโยชน์กับโทษต่างกับน้ำตาลทรายธรรมดาอย่างไรพิมก็ใช้น้ำตาลทรายที่ไม่ขัดสีค่ะเราควรจะเลือกน้ำตาลทรายที่เป็นธรรมชาติและไม่ขัดสีการใช้น้ำตาลทรายขาวที่ฟอกสีการที่เขาฟอกอ่ะมันก็ต้องใช้สารในการฟอกสารในการฟอกสีก็คือสารเคมีแล้วมันเป็นสารที่เป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเราอักเสบทำให้เป็นอาหารที่ดีต่อตัวชนโรคที่ไม่ดีแล้วก็เซลล์มะที่เขาชอบอาหารแบบนี้แต่ถ้าเราใช้น้ำตาลธรรมชาติแบบที่ไม่ได้ขัดสีอะค่ะมันก็จะมีประโยชน์กับกระบวนการหมักมากกว่าแล้วก็จุลินทรีย์เขาก็ชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่าถ้าเราใช้น้ำตาลทรายแบบขาวจั๊วๆเลยเนี่ยก็ไม่ควรใช้พิมไม่เคยใช้เลยค่ะน้ำตาลทรายแบบนั้นนะคะวินิก้าชนิดไหนช่วยบรรเทาอาการต่อมน้ำเหลืองโรคผิวหนังได้แล้วทำอย่างไรใช้ทานแล้วก็ใช้ทาค่ะวินิก้าเนี่ยถ้าดื่มทั้งดื่มและทานเนี่ยก็ต้องเจือจางนะคะเราไม่ควรใช้แบบตรงๆเพราะเขามีความเป็นกรดนะคะใช้ดื่มก็ดื่มผสมน้ำวินิก้า1ช้อนโต๊ะถึงหรือ1ถึง2ช้อน1ถึง2ช้อนชาหรือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำเปล่า1แก้วอย่างเงี้ยค่ะการดื่มเนี่ยมันก็เป็นช่วยการปรับสมดุลในร่างกายนี่แหละแต่ส่วนในการทาค่ะพิมมันอาจจะแสบได้ถ้าว่าแผลเรามีแผลรุนแรงนะคะเราอาจจะต้องผสมแบบ1ต่อ10นะคะน้ำกับวินิก้าแล้วก็ลองแปะๆดูว่าแสบไหมนะคะพิมพ์เคยมีแม่ชีมาอยู่ที่สวนพิมพ์เพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อที่ท่านจะได้เอาไปดูแลสถานปฏิบัติธรรมท่านเป็นแผลที่มีหนองมานานนะคะแล้วก็พอเข้าใจเรื่องจุลินทรีย์ทั้งหมดท่านก็ลองเอาตอนแรกเอาเดอะมาเธอร์เอาสโกบี้ของคอมบูชามาแปะแผลท่านก็บอกว่าเฮ้ยมันมีการรู้สึกเหมือนอะไรแบบมันดูดดึ๊บๆอะไรเงี้ยเหมือนก็รู้สึกดีแผลก็แห้งไวขึ้นแต่นั้นคือแม่ชีจะทนมากนะคะแล้วก็ไม่แสบทนแสบได้แล้วทีนี้แม่ชีก็มานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะคอมบูชามันหนักแค่2อาทิตย์วินิก้านี่หนัก2เดือนมาเธอร์มันต้องแข็งแรงกว่าแน่เลยคราวนี้ก็ขอวุ้นไปแปะและแผลก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูชนิดของแผลนะคะว่ามันเป็นแผลที่จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองและแสบไหมแต่ตอนนั้นท่านอาจจะไม่แสบแล้วเพราะเป็นมานานแล้วก็เลยเอาไปแปะและแผลมันก็แห้งเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าเราแพ้เราคันเราแสบแค่ไหนแล้วก็อาจจะลองจากแบบผสมน้ำเจือจางก่อนแล้วเราก็ค่อยมาแปะแผลนะคะคุณเกตโอเคไหมคะมีคำถามต่อว่าคอมบูชาที่ร้านสะดวกซื้อรู้เลยบอกว่ามีจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตทำไมขวดไม่ป่องพองมีแรงดันเหมือนที่เราทำเองก็มันไม่มีชีวิตแล้วมันอาจจะเคยมีค่ะแต่ตอนที่มาอยู่ในห้างเราก็ไม่มีแล้วค่ะเข้าใจไหมคะถ้ามันไม่มีชีวิตแล้วเรากินซากมันเข้าไปเราจะได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันอาจจะเป็นอาหารที่ปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์เรื่องจุลินทรีย์เรื่องโปรไบโอติกส์แล้วก็เรื่องกรดอินทรีย์ค่ะคอมบูชาที่หมักโดยใช้ผลไม้แทนใบชาตั้งแต่ F1 เป็นอย่างไรก็อาจจะได้ประโยชน์เรื่องโปรไบโอติกส์และกรดอินทรีย์
แต่สารสำคัญที่ได้จากผลไม้นั้นๆกับการหมักชามันต่างกันส่วนที่เรียกว่า post biotic และผลลัพธ์ที่ได้จากการหมักนั้นมันแตกต่างกันค่ะการเอาชามาหมักเราจะได้สารสำคัญที่เกิดจากการหมักชาเนี่ยที่เรียกว่า DSL ตัวนี้เป็นสารชั้นดีแต่ที่จะไม่ได้จากผลไม้ชนิดอื่นตัวนี้ก็มีคุณสมบัติเป็นกระบวนการหมักดึงสารสำคัญของสารของชาเนี่ยตระกูลคาเทชิน EEG และ ECCG แล้วก็สารสำคัญต่างๆที่มีประโยชน์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านอักเสบทำให้เผาผลาญทำให้ล้างพิษตับขับสารพิษนะคะอันนี้จะมีอยู่ในใบชาเท่านั้นนะคะโอเคเคลียร์เนาะต่อมาน้องโบอยู่ไหมนะน้องโบฮัลโหลฮัลโหลนี่คำถามน้องโบยาวมากต้องอ่านทีละอันเพราะน้องมาหลายข้อนะคะน้องถามมาว่าการหมักวินิก้าที่ใช้น้ำตาลหรือน้ำผึ้งที่ต่างกันมีประโยชน์หรือโทษต่างกันไหมและใช้สูตรเดียวกันหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำผึ้งเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราหมักวินิก้าแล้วใช้น้ำตาลเนี่ยใช้เพื่ออะไรน้ำตาลนี่เราไม่ได้เอามากินเองนะคะเพราะ end product ของการเป็นวินิก้าแล้วน้ำตาลคือศูนย์เราไม่ได้ต้องการน้ำตาลเลยในการหมักวินิก้าแบบผลลัพธ์อะค่ะผล product ของเราเนี่ยแต่กระบวนการหมักมันจำเป็นต้องใช้น้ำตาลเพื่อเอาน้ำตาลเนี่ยไปเลี้ยงจุลินทรีย์ให้จุลินทรีย์ทำงานพอกระบวนการหมักครบจบสมบูรณ์แล้ววินิก้าเนี่ยน้ำตาลคือศูนย์แอลกอฮอล์คือศูนย์แก๊สคือศูนย์เขาสงบเขานิ่งแล้วเขาก็จะไม่เปรี้ยวขึ้นไปกว่าเดิมแล้วแล้วเขาก็ไม่มีน้ำตาลแล้วเขาก็ไม่พองไม่อะไรแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำผึ้งใช้น้ำตาลก็ได้น้ำผึ้งถ้าอยากจะใช้อ่ะค่อยเอามาใช้ตอนชงผสมวินิก้าตอนดื่มดีกว่าเพราะว่าอยากได้เอนไซม์เนี่ยได้จะประโยชน์กับน้ำผึ้งด้วยวิธีนั้นจะดีกว่านะคะไม่จำเป็นข้อต่อมาถามว่าการเก็บวินิก้าควรเก็บไว้ในตู้เย็นไหมคะหากเก็บไว้ด้านนอกมันจะทำปฏิกิริยาต่อหรือเปล่าการเก็บวินิก้าไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นเพียงแต่เก็บให้พ้นแสงแดดไม่ให้โดนแดดตรงๆเขาสงบแล้วแต่ว่าคอมบูชาต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าเขายังไม่สงบเขายังแอคทีฟเขายังแบบว่ามีแก๊สมีลมมันกระบวนการหนักมันไม่เหมือนกันค่ะทีนี้ถ้าหากว่าคอมบูชามาตากมาวางไว้ข้างนอกมันก็จะเปรี้ยวขึ้นแต่คอมบูชาวินิก้าเนี่ยเขาเปรี้ยวจนถึงขีดสุดแล้วเขาจะไม่เปรี้ยวไปกว่านั้นแล้วค่ะเขาจะมีแต่ใสขึ้นแล้วก็ถ้าไม่โดนแดดไม่โดนความร้อนก็ไม่ตายค่ะเขาเหมือนเขาจำศีล นะคะเขาทนมากค่ะสาเหตุที่ตัวสตาร์เตอร์หรือหัวเชื้อของวินิก้าเรียกว่าเดอะมาเธอร์ค่ะเพราะว่าเขาคือเดอะมาเธอร์ของโลกใบนี้เลยค่ะหมายความว่าถ้าไม่มีจุลินทรีย์ในโลกใบนี้ก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้มนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ถ้าขาดจุลินทรีย์สัตว์ก็อยู่ไม่ได้ต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้ดินน้ำอากาศก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเหมือนดาวอังคารที่ไม่มีจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตทั้งมวลเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าเดอะมาเธอร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วเดอะมาเธอร์เขาเก่งค่ะถ้าเขาอยู่ในขวดเนี่ยเขาไม่ตายมันมีหลักฐานพบว่ามีวินิก้าเจอในปิรามิดตั้งแต่ยุคคลีโอพัตรา 4,500 กว่าปีแล้วมนุษย์เราเนี่ยบรรพบุรุษเราเนี่ยรู้วิธีการนำวินิก้ามาใช้ในชีวิตทั้งเป็นอาหารเป็นยาและเสริมความงามของคลีโอพัตราด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ยุคใหม่อย่างเรายังไม่รู้เรื่องเลยมนุษย์ยุคใหม่อย่างเรายังไม่มีใครตอบได้เลยว่าปิรามิดสร้างอย่างไรแต่คนยุคนั้นรู้แล้วว่ากินวินิก้าใช้วินิก้าอย่างไร 4,000 กว่าปีแล้วยุคนี้ยังไม่ค่อยมารู้เรื่องกันเลยก็ต้องมาค่อยๆทำความเข้าใจมารู้กันใหม่นะคะแบบนี้ค่ะพิมพ์เองก็ไม่ได้รู้ได้เองพิมพ์ก็ศึกษาเหมือนกันหรือศึกษากับคนโบราณเนี่ยนะคะศึกษากษัตริย์โบราณแพทย์โบราณแล้วก็ความรู้ที่มันมีมาแต่โบราณนะคะเราก็จะสนใจอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแบบนี้มากกว่าอะไรที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆอะไรเงี้ยพิมพ์ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะโอเคต่อมาในกรณีที่ท้องเสียหรือผู้อืดผู้อมสามารถดื่มวินิก้าเพื่อช่วยขับออกให้หมดได้ไหมคะมีวิธีการดื่มอย่างไรนะคะท้องเสียผู้อืดผู้อมเนี่ยรู้เลยการท้องเสียคือเรามีเชื้อโรคที่ไม่ดีแบคทีเรียที่ไม่ดีดื่มวินิก้าช่วยได้นะคะ
ก็ดื่มยังไงก็คือดื่มต้องผสมน้ำแล้วก็ดื่มโดยใช้หลอดแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นแค่เราต้องการดื่มเพื่อที่ให้เรามีตัวดินซีที่ดีเข้าไปในร่างกายท้องเสียคืออะไรจะบอกว่าร่างกายเราเนี่ยค่ะมันมีจุลินทรีย์ที่ดีเราเรียกว่าจุลินทรีย์เนาะคือโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่ดีไอตัวไม่ดีเราเรียกว่าเชื้อโรคเรากินอาหารชนิดไหนให้เป็นอาหารของพวกไหนพวกนั้นเขาก็เติบโตถ้าเรากินวินิก้าไปนี่คือวินิก้าคือตัวดีใช่ไหมตัวดีในร่างกายเราก็มีพักพวกเยอะก็เติบโตแล้วถ้าเรากินไอตัวไม่ดีเข้าไปไอตัวไม่ดีก็เติบโตมันก็ทำร้ายเราต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ไอ้นี่ก็หน้าที่ปกป้องสร้างไอตัวที่ไม่ดีก็มีหน้าที่ทำลายอย่างเงี้ยค่ะต่างคนต่างทำหน้าที่และตัวเราอ่ะทำหน้าที่คือกินจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปแล้วก็กินอาหารของจุลินทรีย์เข้าไปแค่นั้นเองจุลินทรีย์ที่ดีก็มันมีในวินิก้าในของหมักดองเนี่ยกิมจิเทมเป้เนี่ยเทมเป้ก็กินเข้าไปได้นะคะอย่างเงี้ยค่ะกิมจิเทมเป้วินิก้าคอมบูชามิโซะคีเฟอร์ของดองที่โดยวิธีธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวที่ดีแล้วตัวที่ไม่ดีก็เป็นแบบมันมาจากในพวกแบบพยาธิแล้วก็เชื้อราไม่ดีแล้วก็แบคทีเรียที่ไม่ดีไวรัสที่ไม่ดีแล้วแถมเอาอาหารไม่ดีให้เขากินอีกค่ะอาหารที่พวกเชื้อโรคที่ไม่ดีชอบก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์พวกของที่มันแปรรูปพวกของที่มันอักเสบอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นสังเกตเถอะว่าถ้าเรากินผักผลไม้ดีๆเราจะไม่ท้องเสียหรอกเราจะไปท้องเสียกับการไปกินบาร์บีคิวปิ้งย่างส้มตำกินจริงๆกินส้มตำก็ท้องไม่เสียหรอกแต่ไปท้องเสียเพราะปลาร้าแล้วก็ปูอะไรที่มันมาในของหมักดองแล้วก็พวกลาบเลิบหรือว่าไก่อะไรที่มันทำไม่ค่อยสุกหรือไม่ค่อยสะอาดกว่านั้นนั่นเองนะคะคำถามต่อไปทุกคนสามารถดื่มวินิก้า1ช้อนชาผสมน้ำ1แก้วตอนเช้าได้ทุกคนเลยไหมคะหรือมีกรณีไหนที่ไม่ควรดื่มกรณีที่เป็นโรคกรดไหลย้อนกรณีที่เป็นโรคเขาเรียกอะไรอัลเซอร์คือแบบท้องมันแบบนั่นกรดไหลย้อนแล้วก็ไอตัวบลอติ้งคือท้องมันปั่นป่วนนะคะลำไส้แปรปรวนลำไส้แปรปรวนท้องปั่นป่วนแล้วก็ท้องอืดท้องเฟ้อในตอนเช้ามีลมมีแก๊สเยอะไม่ควรกินตอนก่อนอาหารแต่กินหลังอาหารได้นะคะแค่นั้นเองวินิก้าพวกนี้ใช้สามารถไปทำอาหารได้ด้วยไหมคะและชนิดไหนเหมาะกับไปการปรุงอาหารได้รสเปรี้ยวบ้างใช้ได้หมดค่ะคือวินิก้าทั่วไปที่พูดถึงต้นรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นไวท์ไวน์วินิก้าเรดไวน์วินิก้าบัลซามิกวินิก้าไรซ์วินิก้าวินิก้าต่างๆรวมถึงไซเดอร์วินิก้าที่สมัครจากผลไม้ต่างๆพวกนี้ทำอาหารได้หมดค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้ไซเดอร์วินิก้าไปทำอาหารที่มันมีความร้อนมันก็จุลินทรีย์ตายไปแล้วแต่ว่ากรดอินทรีย์และรสชาติที่อร่อยมันก็ยังมีอยู่นะคะใช้ได้หมดค่ะไม่เป็นอะไรนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรทำน้ำสลัดก็อร่อยหมดค่ะจะใช้แบบที่ไม่มีจุลินทรีย์มันก็อร่อยได้แต่ว่ามันก็ไม่มีจุลินทรีย์ไงขึ้นอยู่ว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ใช้ตอบโจทย์สิ่งนั้นกับตัวเราเองนะคะโอ้ตอบหมดแล้วนะคะสำหรับคนที่ถามมาในคำถามในโพสต์แรกนะคะคำถามต่อไปนะคะของที่ถามใหม่ๆในวันนี้นะคะยังไม่ได้ทักใครเลยนะคะพูดรัวๆนะคะ เดี๋ยวนะคะจะตามทักตามตอบแล้วนะคะมีใครอีกเดี๋ยวดูก่อนพี่อ้อยบอกว่าต้องใช้เวลาค่ะพี่มีแต่บอกคนอื่นให้มาสั่งที่คุณพิมพ์ก่อนขอบคุณงามๆค่ะจริงๆอ่ะพิมพ์มานะพิมพ์สอนน่ะอยากให้ทุกคนน่ะไปทำกินเองแต่ถ้าขี้เกียจทำไม่มีเวลาทำหรือว่าแบบไม่ยุ่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็สั่งเราได้ที่อยากให้ทำเองเพราะมันจะได้มีติดบ้านไว้ทุกคนจะได้แข็งแรงยังไงมีเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยนะคะติดเอาไว้แล้วมันใช้ได้หลายอย่างมากเดี๋ยววันหลังค่อยมาพูดว่าเอาใช้อะไรได้บ้างนะคะคุณทำอะไรบอกขอบคุณค่ะชอบมากขอบคุณเช่นกันค่ะพี่วัชรีถามมาว่าขอคำแนะนำคุณพิมพ์ผลไม้อะไรที่ควรทำวินิก้ามากที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรคือจริงๆผลไม้อะนะคะเขามีสรรพคุณดีทุกตัวต้องบอกกันว่าอะไรที่ไม่ควรนำมาทำคือผลไม้ที่มีความมันเช่นทุเรียน
อะโวคาโดอะไรเงี้ยนะคะอาจจะไม่ควรนำมาทำแต่อื่นๆทำได้หมดค่ะเพราะว่าเขามีสรรพคุณของผลไม้แต่ละชนิดแก้วมังกรก็หมักได้แคนตาลูปก็หมักได้แอปเปิ้ลกล้วยอย่างที่พิมหมักมะขามป้อมลูกว่าตามฤดูกาลของพิมจะเน้นของที่เรามีในฤดูกาลนั้นและออร์แกนิกนะคะมันก็จะได้เอามาทำแบบว่าของดีๆให้คนได้เอาไปกินแต่อย่างของบ้านพี่วัชรีถ้าที่บ้านปลูกอะไรเองอะไรเองก็ทำได้หมดเลยค่ะเลมอนพิมตอนที่ออกมาเยอะๆพิมก็เอามาทำด้วยเพราะว่าชอบใช้เลมอนมากแล้วก็บางฤดูเลมอนมันก็อาจจะยังไม่สุกอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่สามารถมีเลมอนสดใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยใช้เลมอนไซเดอร์วินิก้าซึ่งเขาก็ได้กลิ่นได้รสได้สรรพคุณที่ดีงามในอาหารที่เราต้องการเราก็จะชอบเอาเลมอนมาทำอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้ว่าก็ใช้ได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรแล้วแต่ละอย่างก็มีประโยชน์ต่างกันกล้วยก็ดีช่วยเรื่องของระบบทางเดินอาหารได้ดีมากสับปะรดก็ดีช่วยเรื่องลำไส้ช่วยเรื่องเนื้องอกเรื่องซีสเรื่องถุงน้ำก้อนเนื้อก้อนนิ่วอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรนั่นเองนะคะอยากสอบถามตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้ว่าสรรพคุณผลไม้แต่ละอย่างก็ให้ประโยชน์ต่างกันแต่โดยรวมๆการเอาผลไม้มาหมักเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์หลักๆเหมือนกันคือได้โปรไบโอติกได้กรดอะซิติกแอซิดนะคะได้กรดอินทรีย์ต่างๆแต่โพสต์ไบโอติกหรือผลที่ได้จากการหมักสารสำคัญของผลไม้แต่ละชนิดมันจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะโอ้ยพี่วันไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีค่ะพี่วันยังอยู่นิวยอร์กอยู่ไหมนะคะโอเคพี่แหม่มคุณแหม่มบอกว่าอย่างอื่นโอเคน้องดาบอกว่าเห็นมีเป็นแบบเม็ดขายขอความเห็นพี่พิมพ์หน่อยค่ะมันก็สะดวกดีถ้าเป็นแบบเม็ดนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันกระบวนการผลิตของเขาอะเป็นแบบไหนเป็นแบบฟรีสดรายหรือเปล่าแล้วก็พอเอามากินจุลินทรีย์มันแอคทีฟไหมมันก็เหมือนกับแบบว่าคนทำโปรไบโอติกแคปซูลหรือว่าทำคอมบูชาแบบผงเป็นซองชงดื่มอะไรเงี้ยค่ะมันก็ตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เขาขายนั้นอะมันเป็นการทำแบบไหนแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าจะให้ดีทำเองแล้วก็เราจะได้มั่นใจไงเราจะได้ไม่ต้องมาฟังพี่พิมพ์พูดอย่างเดียวเราทำเองทุกคนก็จะ Amazing กับเวลาทำเองเฮ้ยดูจุลินทรีย์ดีดูแผ่นดีดูนู่นนี่นั่นสิแล้วแค่ทำเทมเป้เองก็ตื่นเต้นจะตายอยู่แล้วว่าสอนแต่ละคนเฮ้ยมันขาวขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วเมื่อวานมันยังเป็นถั่วเหลืองธรรมดาเฮ้ยมันร้อนด้วยเนี่ยมันจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้ค่ะเราเลยอยากให้ทุกคนไปทำเองเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยโอ้โหจุลินทรีย์พวกนี้นี่นะพี่เตือนเจ้าของร้านทำโบ้บอกว่าพวกนี้นี่มันเก่งมากเลยมันขยันมากเลยมันไม่หยุดไม่มีโอทีด้วยทำตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราต้องลองทำเองเราถึงจะรู้แต่ถ้าหากว่าสำเร็จรูปมาจากโรงงานพี่พิมพ์ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแล้วก็ตอบไม่ได้นะคะก็จะเลี่ยงๆเพราะเราไม่ทราบค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ้ทักทายทุกคนนะคะพี่หนูด้วยบอกว่าหลังจากครบ2เดือนแล้วแบ่งใส่ขวดแต่ละขวดยังสร้างสกูบี้อยู่นั้นถูกต้องไหมขวดเนี้ยปิดฝาแน่นไหมคะจริงๆเขาก็ยังสร้างอยู่ค่ะโดยที่เขาแบบว่าอาจจะยังกลัวว่าเชื้อโรคข้างบนจะลงมาถูกต้องค่ะมันไม่เป็นไรก็เราก็เขย่าเดี๋ยวมันก็ตกลงก้นขวดเองแต่ถ้าจะให้ดีหลังจากหมักครบแล้วเนี่ยนะคะอยากให้ปิดฝาให้แน่นนะคะคือไม่ให้มีอากาศเข้ามาแล้วแต่ระหว่างกระบวนการหมักเรายังต้องการจุลินทรีย์ให้เขามีอากาศอยู่แต่ครบ2เดือนแล้วให้ปิดฝานะคะคุณสุบอกเย่ๆมาเติมความรู้นะคะครูรัตสวัสดีค่ะพี่หนูเน่งสวัสดีค่ะคุณพี่คลิกติดต่อเคลียร์หมดแล้วเนาะยังสงสัยอันตรงไหนอีกไหมคะคุณปัทมาสวัสดีค่ะคุณนุ้ยบอกว่าหลังจากเปิดขวดแล้วควรเก็บเข้าตู้เย็นไหมไม่จำเป็นค่ะวินิก้าไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยค่ะเก็บไว้ข้างนอกเห็นมีตะกอนขุ่นๆไอ้ขุ่นๆนี่แหละค่ะคือเดอะมาเธอร์ของดีค่ะคนไทยจะกลัวแต่ฝรั่งนี่รีบกินรีบซื้อเลยค่ะถ้าเห็นขุ่นๆเนี่ยเขารู้ว่าโอ้ตัวนี้ยังมีเดอะมาเธอร์อยู่ค่ะทานได้ด้วยค่ะตอบคุณนุ้ยนะคะน้องโบอยู่ด้วยเย่เคลียร์เนาะเคลียร์ทุกข้อข้องใจนะคะยิ่งกว่าโหนกระแสอีกตอบหมดเลยนะคะอ๋อแม่ชีบอกว่า
เวลาพร้อมคุณหมอประเวศเลยเจ้าค่ะใช่พิมก็จะไปฟังคุณหมอประเวศวันพรุ่งนี้ค่ะพิมก็ชอบฟังหมอประเวศนะคะหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ในดวงใจของเรานะคะชอบมากท่านเป็นคนดีมากโอเคคุณกุ้งถามมาว่าหัวยาวเลยนะคะเดี๋ยวก่อนกำลังคิดว่าจะหมักพวกมะปรางแต่ไม่มั่นใจว่าต้องปอกเปลือกหรือเปล่าในกรณีหมักไปแล้วมีราขึ้นควรทิ้งแล้วมีวิธีแก้ไขไหมมันมีหลายคำถามนะควรปอกเปลือกไหมอันเนี้ยถ้าปลูกเองอินทรีย์ไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้แต่ผ่าครึ่งให้น้ำสัมผัสเนื้อได้เยอะที่สุดแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นรานี่ตอบไปแล้วนะคะโอเคคุณกุ้งบอกว่าขอบคุณมากค่ะอธิบายชัดเจนเห็นภาพเลยค่ะจะเป็นแนวทางสำหรับทุกคนและตัวเองด้วยขอบคุณเช่นกันค่ะสอบถามเพิ่มเติมนอกเรื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับการหมักคอมบูชาเราสามารถใช้ชาอื่นนอกจากอัสสัมได้ใช่ไหมคะเช่นอูหลงใช่สามารถใช้ชาอะไรก็ได้จริงๆชาเขียวชาดำอัสสัมชาอูหลงเขาคือชาใบเดียวกันชาแบบเดียวกันแต่ผ่านกระบวนการผลิตไม่เหมือนกันชาเขียวเก็บแล้วก็ตากเลยแล้วก็มาคั่วเลยชาอัสสัมนี่ต้องมีการหมักก่อนแล้วมันก็เคาเจอร์ให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ส่วนอูหลงนี่ก็จะเบาลงมาอีกหน่อยอย่างเงี้ยค่ะใช้อะไรก็ได้ค่ะพิมก็ใช้ทั้ง3แบบนะคะแล้วก็เจียวกู่หลานบ้างนู่นนี่นั่นบ้างบางทีมีใครเอาชาดีๆมาให้ก็ลองหมดเลยค่ะใช้ได้ทุกชาแต่ต้องจำไว้เสมอว่าเราใช้ชาอะไรเนาะที่คุณกุ้งถามว่ามันมีชาดอกมงดอกไม้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะผลลัพธ์ของประโยชน์ของโพสต์ไบโอติกก็ต่างกันตามชนิดของวัตถุดิบที่เราใช้ค่ะตั้งแต่หมักวีเนก้าเองไม่ซื้อน้ำส้มสายชูกลั่นอีกเลยค่ะต้องขอบคุณคุณพิมพ์ที่ชี้ทางและประโยชน์ที่ดีกว่าขอบคุณค่ะใช่ขอบคุณเช่นกันจริงๆมันดีอยู่แล้วนะคะทำเองได้เพราะว่าจริงๆบ้านเรื่องนี้มันเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ทั้งโลกที่สมัยก่อนทุกบ้านก็หมักเองค่ะแต่ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบคนก็ซื้อเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยค่ะเรากำลังชวนทุกคนกลับมาสู่วิถีที่มันเดิมๆแบบโบราณแบบยุคหินแบบที่มันแบบว่ากลับมาดูแลตัวเองแบบที่พึ่งพาตนเองค่ะไม่ได้พึ่งจากปัจจัยภายนอกมีอะไรก็ซื้อๆอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าใจนะคะว่าคนไม่มีเวลาแต่เอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะหรอกในการทำแต่ว่าต้องใช้ความใส่ใจแล้วก็ไปสังเกตมันนิดนึงก็ดีใจค่ะที่คุณกุ้งเอาไปทำแล้วมีประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะน้องแพรถามมาว่าเราหมักด้วยดอกไม้ผักหรือผักได้ไหมไม่เคยลองค่ะเพราะว่าวีนิก้าจริงๆมันเป็นการหมักผลไม้แต่เราสามารถเอาผลไม้เนี่ยมาหมักมาดองผักต่อได้เอาน้ำวีนิก้าพวกเนี้ยมาเป็นตัวที่มาหมักดองผักต่อได้ค่ะก็จะเกิดจะก่อให้เกิดกระบวนการหมักที่รวดเร็วและแข็งแรงมากขึ้นค่ะเคยหมักแต่ผักนะคะผักเอามาทำหลายวิธีมากเลยทำพิกเกิลทำซาวร์คราวทำกิมจิหรือว่ามาทำแบบผักดองแบบไทยๆอย่างนั้นนะคะพวกนั้นก็จะมีการหมักหลายแบบนะคะหมักดองหวานดองเปรี้ยวดองเค็มนะคะดองแต่ละแบบเนี่ยหมักแต่ละแบบเนี่ยมันก็ได้จุลินทรีย์คนละชนิดคนละสายพันธุ์กันแต่มันก็ดีทั้งนั้นนะคะดองเค็มเขาก็เรียกว่าแลคโตเฟอร์เมนเทชันเราใช้หมักแบบแลคโตเฟอร์เมนเทชันหรือแลคโตเนี่ยนะคะตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เราได้จุลินทรีย์ชนิดที่เรียกว่าแลคโตเฟอร์เมนเทชันได้จุลินทรีย์ที่ชื่อว่าแลคโตบาซิลัสและได้กรดอินทรีย์ที่ชื่อว่าแลคติกแอซิดแบบนี้ค่ะแต่พอเราหมักผลไม้แล้วเรามีน้ำตาลเราก็จะกระบวนการหมักแบบนี้เราจะได้จุลินทรีย์ที่เป็นตัวที่ชื่อว่าอะซิโตแบคเตอร์มากินน้ำตาลในทั้งน้ำตาลแล้วก็ในผลไม้ตัวอะซิโตแบคเตอร์เนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการหมักอีกแบบนึงเขาจะกินแล้วก็ไปทำอะไรทำงานคนละแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะได้กรดอะซิติกแอซิดนะคะแล้วก็ได้อะซิโตแบคเตอร์อะซิติกแอซิดแล้วก็แค่นั้นแหละทั้งตัวกรดแล้วก็ทั้งตัวลินซีนะคะกรดอะซิติกแอซิดตัวลินซีที่ชื่อว่าอะซิโตแบคเตอร์ทีนี้ดองเค็มและดองหวานและดองเปรี้ยวก็คือการเอาตัวความเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชู
แบบไหนก็ได้นะคะก็มาอาจจะหมักวนกับทั้งความเค็มแล้วก็ความหวานร่วมกันตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอาจาดหรือว่าอะไรพวกคล้ายๆพิกเกิลอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ผิดนะคะมันทำได้หลายแบบค่ะตอบคุณแพรก็คือว่าสามารถใช้เอาผักมาดองแบบนั้นก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มาหมักเพื่อเป็นวีนิก้าค่ะแต่ผักเพื่อหมักเพื่อเป็นผักดองนะคะคุณอนัญญาถามมาว่าหมักน้องเกิน3เดือนแล้วยังทำงานไม่หยุดเลยปล่อยก๊าซตลอดคนทำอย่างไรกรองหรือยังคะหมัก3เดือนแล้วนี่ต้องกรองออกมานะคะกรองออกมาก่อนแล้วก็เอาผ้าปิดฝาปิดเอาไว้ก่อนนะคะกรองเอาเนื้อออกมาก่อนพี่วัชรีถามมาว่าลืมบอกไปว่าซื้อเลมอนจากคุณพิมพ์2ต้นตอนนี้ได้ผลดกมากเย้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 ดีใจมากเลยบอกแล้วตรงปกไม่จกตานะคะพี่วัชรีก็จะมีเลมอนกินตลอดไปนะคะแต่ว่าบางฤดูมันก็ยังไม่สุกใช่ไหมสุกก็แบ่งบางส่วนมาทำเลมอนไซเดอร์วินิก้าติดบ้านไว้นะคะจะดีมากเลยค่ะแล้วก็มีความสุขกับการกินเลมอนนะคะใช้เลมอนดมเลมอนนะคะเรารักเลมอนมากเลยค่ะนะคะใช้เลมอนต้องปอกเปลือกหรือเปล่าใช้อะไรอะคะใช้เอาไปทำอะไรถ้าใช้เอามาทำวินิก้าต้องปอกค่ะไม่งั้นเขาจะขมค่ะนะคะพี่หนูถามบอกว่าขอบคุณค่ะต้องไปเช็คฝาแล้วนะคะใช่ต้องปิดฝาให้แน่นค่ะเพราะว่าถ้าเขามีจุลินทรีย์ข้างนอกมามีอากาศเขาก็ยังมีปฏิกิริยากับอากาศกับจุลินทรีย์ข้างนอกอยู่อากาศเข้ามาได้เขาก็ต้องสร้างสโกบี้ขึ้นต้องสร้างเดอะมาเธอร์ขึ้นเพราะเขาต้องป้องกันอาณาจักรเขาค่ะอย่างเงี้ยถ้าปิดปุ๊บเราเขาก็รู้ว่าปลอดภัยแล้วไม่ต้องสร้างแล้วอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะฉลาดจะตายพวกเนี้ยพี่แคทถามว่าทำไมหลัง2เดือนแล้วต้องปิดฝาอ้อให้แน่นคะไม่ต้องการให้จุลินทรีย์ทำงานต่อเหรอคะตอบอีกทีนะคะเมื่อกี้พี่อาจจะพูดเร็วไปพอหมักได้2เดือนแล้วมันคือเปรี้ยวสุดถึงของเขาแล้วใช่ไหมคะก็จะไม่เปรี้ยวไปกว่านั้นแล้วน้ำตาลก็หมดแล้วแอลกอฮอล์ก็หมดแล้วแล้วเราไม่ต้องการให้เขาไปทำปฏิกิริยากับอากาศข้างนอกจุลินทรีย์ทำงานกับอากาศข้างนอกก็คือมันก็มีต้องการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาค่ะพอปิดแล้วปุ๊บเชื้อโรคข้างนอกเข้ามาไม่ได้เขาก็จะอยู่แค่ในขวดเขาก็ไม่ต้องสร้างวินิก้าสร้างมาเธอร์ขึ้นมาใหม่เขาไม่ตายนะคะถ้าไม่โดนความร้อนและไม่โดนแสงแดดเขาจะอยู่เฉยๆจำศีลค่ะเขาอยู่ได้เป็นปีๆค่ะไม่ตายค่ะพวกนี้เขาอยู่ได้อะบอกไม่ถูกว่าทำไมเพราะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงอยู่ได้แต่สรุปคือเขาไม่ตายยกเว้นเราเอาไปพาสเจอไรซ์ฆ่าเชื้อแล้วก็โดนแดดอันนั้นก็คือตายนะคะแต่อยู่ในขวดเนี่ยพิมเคยหมักไว้เป็นปีๆแล้วเราเอามาเป็นสตาร์เตอร์ทำหลอมใหม่ก็ออกมาสวยงามเหมือนเดิมแม้กระทั่งในโหลในขวดนั้นนะไม่ได้มีวุ้นแล้วแต่ว่ามันยังมีตะกอนเขาอาจจะมีการทำให้เกิดตะกอนขึ้นในขวดแต่ว่าน้ำจะใสมากยิ่งนานยิ่งใสค่ะคิดว่าตอบแบบนี้เคลียร์นะคะพี่แคทขอบคุณค่ะสำหรับคำถามน้องนงสวัสดีค่ะแล้วคุณนุ้ยถามมาตอบว่าสนใจน้ำตบตอนนี้คือหมดสต็อกค่ะแล้วจะต้องทำใหม่เพราะว่าจะต้องทำใหม่แต่ว่าพิมจะต้องไปเป็นคนไปปรุงน้ำปรุงน้ำตบเองอาจจะต้องรอเดือนเมษานะคะถึงจะกลับขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ชอบน้ำตบของพิมแต่ว่าตอนนี้คือหมดค่ะเดี๋ยวต้องรอรอบใหม่แล้วก็จะกลั่นน้ำไฮโดรโซมใหม่ๆเพราะว่าช่วงหน้าร้อนอะดอกไม้สีเหลืองหอมๆ อย่างพุทน้ำบูดหรือพวกแบบปีบอะไรเงี้ยเยอะเลยค่ะนะคะคุณกุ้งบอกว่าวันนี้ได้ความรู้มากมายจากคุณพิมพ์และคำถามของเพื่อนๆมากเลยค่ะขอบคุณคุณพิมพ์และเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเช่นกันค่ะก็เพราะมีคนดูเราก็เลยมาตอบไงคะถ้าไม่มีคนดูเราก็ไม่ได้มาตอบใช่ปะก็ถือว่าเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ที่ทุกคนเกื้อกูลกันเนาะแล้วก็มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันพิมพ์ก็ไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องหรอกหลายๆอย่างพิมพ์ก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากลูกเพจลูกค้าหรือเพื่อนกัลยาณมิตรถามเรามานึกว่าเรารู้ทุกเรื่องเราก็ไม่รู้บางเรื่องแต่มันก็ทำให้เราอยากรู้แล้วเราก็ไปศึกษาแล้วเราก็เข้าใจแล้วเราก็เอามาบอกคนอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะว่าทุกอย่างมันแก้ได้ด้วยการปรับพฤติกรรมและการใช้ชีวิตการกินอาหารที่ดีที่มีประโยชน์เท่านั้นเลยนะคะตอนนี้พิมพ์อะ
รักคุณหมอ2คนนี้มากเลยแล้วก็พูดเหมือนกันว่าคุณหมอนิวเบอร์นาร์ดกับคุณหมอไมเคิลเกรเกอร์เมื่อเช้าพิมเพิ่งแชร์เพจของ nutritionalfact.org ไปตามคุณหมอไมเคิลเกรเกอร์ได้นะคะแกจะดูแบบว่าเหมือนแบบนักวิทยาศาสตร์แบบ alert หน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณหมอนิวเบอร์นาร์ดจะแบบดูสงบสุขุมใจดีแล้วก็แบบยิ้มหวานพูดเพราะอย่างเงี้ยค่ะทั้ง2คนก็พูดแบบฟันธงเลยนะคะฟันธงเลยว่าไม่มีทางอื่นถ้าคุณอยากจะดูแลตัวเองให้ดีไม่ว่าคุณวันนี้คุณป่วยอยู่หรือว่าสุขภาพดีอยู่แล้วอะค่ะมีแค่2แบบนะคะยกตัวอย่างแค่สมมติว่าเรื่องป่วยแล้วกันไม่มีทางอื่นที่คุณจะหายนอกจากคุณจะปรับการใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วก็ไดเอทคุณอะถ้าจะใช้ชีวิตแบบเดิมและกินแบบเดิมแล้วไปพึ่งแต่ยาไปหาแต่หมอไม่มีทางหายเพราะเราเป็นเพราะเราใช้ชีวิตผิดกินอาหารผิดนอนผิดดื่มเหล้าสูบบุหรี่นอนน้อยเครียดอย่างเงี้ยค่ะมันใช้ชีวิตผิดอ่ะไม่ปรับตรงนี้มันก็ไม่หายเราต้องปรับพวกนี้ด้วยโดยมีการมีวิธีหลายอย่างแล้วก็มากินให้ถูกนอนให้ถูกใช้ชีวิตให้ถูกฟื้นฟูให้ร่างกายเขาดีขึ้นด้วยตัวเองอันเนี้ยมีโอกาสหายทุกคนที่คุณหมอดูแลเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนไงคะแต่คนที่ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนและจะไปพึ่งแต่หมอหาแต่พึ่งแต่ยาหาแต่หมอเนี่ยไม่มีทางหายมีแต่ทรงตัวลดลงแย่ลงแล้วก็ปลื้ดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ว่าใครนะคะแต่พูดถึงว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะร่างกายเราไม่สามารถสร้างอะไรได้เองด้วยการกินยาอย่างเดียวเขาต้องการวัตถุดิบที่ดีเอาไปซ่อมแซมฟื้นฟูเยียวยารักษาต่อเติมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อสร้างเม็ดเลือดสร้างเซลล์ใหม่แล้วเราให้อาหารแบบไหนกับร่างกายเรามันก็เป็นอย่างนั้นค่ะเราให้อาหารที่ดีเขาก็เอาของดีไปใช้เราให้อาหารที่ไม่ดีเขาก็ได้แต่เอาของไม่ดีไปใช้พอเขาทนไม่ไหวเขาก็ประท้วงเราป่วยใส่เลยอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะมีตอบมีร็อกโบถามมาต่อว่าเกณฑ์อะไรในการรู้ว่าผลไม้อะไรจะต้องปอกเปลือกไม่ต้องปอกเปลือกหรือคะแม้แต่ผลไม้ที่จะใช้เป็นแบบ NC ก็ดูว่าเปลือกชนิดไหนมีประโยชน์ยกตัวอย่างอย่างมังคุดนะประโยชน์มีที่เปลือกเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สมมติทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนสิทุเรียนน้ำทุเรียนเทศถ้าจะเอามาปอกเปลือกมันก็อาจจะแบบไม่จำเป็นมั้งอะไรเงี้ยต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเราจะเอาอะไรแต่ส่วนใหญ่อย่างเงี้ยสมมติแก้วมังกรอย่างเงี้ยถ้าพี่หมักก็ไม่ได้ใช้เปลือกมาหมักเอาแต่เนื้อมันอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นอินทรีย์เนี่ยบางยกตัวอย่างอย่างมะปรางมะยงชิดมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะเปลือกเขามียางเนาะเราก็อาจจะไม่ต้องการเปลือกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ยกเว้นว่าไปศึกษาเพิ่มเติมว่าในตัวเปลือกมะม่วงมีตัวยาอะไรบ้างถ้าเราต้องการสิ่งนั้นก็ปอกเปลือกไปก็ได้ไม่เป็นไรเพราะที่เหลือจุลินทรีย์เขาทำงานเองอย่างมะม่วงหามะนาวห่อที่พี่พิมหมักเปลือกเขาก็มียางแต่ว่าเราก็ต้องการสีและยาของเปลือกแก้วมะม่วงหามะนาวโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อน้องโบสั้นๆก็คือว่าเราต้องดูว่าเราต้องการประโยชน์อะไรนั่นเองนะคะแล้วก็ดูวิธีกินแบบว่าปกติเนี่ยอย่างมังคุดเนี่ยเรารู้มันตั้งนานแล้วว่าเปลือกเขามียาเขาเป็นยาที่ดีนะคะไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเปลือกต้องเป็นมังคุดอินทรีย์นะคะถึงจะมีตัวยาที่ดีมากใช้เป็นยารักษามะเร็งได้ดีมากเลยนะคะแบบเนี้ยค่ะก็เราก็จะหามังคุดที่อินทรีย์มาหมักแล้วเราก็หมักทั้งเปลือกและเนื้อแบบนี้ค่ะแต่ถ้าบางอย่างอย่างแก้วมังกรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยศึกษาเหมือนกันอยากรู้ก็หาข้อมูลเพิ่มได้ว่าเฮ้ยเปลือกแก้วมังกรมันมีฤทธิ์เป็นยาไหมเพราะสังเกตเวลาเข้าไปในวิกิพีเดียหรือว่าในสารานุกรมเกี่ยวกับเรื่องของพืชแต่ละชนิดอะค่ะเขาก็จะบอกหมดว่าพืชชนิดนี้ต้นใบรากดอกแก่นกระพี้อะไรพวกนี้มันมีประโยชน์อะไรมีตัวไหนเป็นยาทำอะไรมันก็หาข้อมูลได้ในเว็บไซต์พบแพทย์แล้วก็เว็บไซต์เม็ดไทยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็จะบอกสรรพคุณพืชสมุนไพรในหลายชนิดเหมือนกันนะคะลองเข้าไปหาดูค่ะคุณนุ้ยบอกรอค่ะรอน้ำตกขอบคุณค่ะเมษานะคะจริงๆนี่ก็มีนาแล้วเนาะเพราะว่าตรงจากหาดใหญ่พิมไปพังงาน2อาทิตย์ไปฮ่องกง2อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านแล้วก็จะไปทำน้ำตกค่ะสวัสดีค่ะคุณพิกถามมาว่าเลมอนเวลาหมักวินิก้าปอกเปลือกเอาแต่เนื้อใช่ไหมเปลือกด้านในสีขาวก็ไม่เอาใช่ไหมคะ
และถ้าเป็นมะนาวก็ทำได้เช่นกันใช่ค่ะทั้งเลมมะนาวและเลมอนเอาปอกเปลือกมาเหมือนทำให้เขาเป็นเหมือนเนื้อที่ส้มโอเวลาเรากินนะคะเพราะเปลือกแล้วไอ้ตัวขาวๆข้างในเขาขมค่ะเอามาทำวินิก้าแล้วก็มันก็จะเป็นวินิก้าที่เปรี้ยวๆอมขมอย่างเงี้ยก็มีประโยชน์ไหมก็มีแต่ว่ามันขมไงเราเอาแค่วิตามินซีเอากรดอินทรีย์แค่นี้พอแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาความขมก็ได้มันกินยากนะคะคุณปัทมาบอกใช่เลยต้องเปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนไม่หายค่ะบอกเลยไม่ได้ขู่แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณอนัญญาบอกว่าหมักน้องหลายชนิดและแยกกากบรรจุปิดฝาสนิทบังเอิญหยิบน้องคนหนึ่งมาดื่มน้องจะระเบิดเลยค่ะและเปิดทุกขวดเช็คดูมีแต่น้องคนนี้ทุกขวดทำงานไม่หยุดน้องคนอื่นสงบกลัวขวดระเบิดมากทำไมน้องคนนี้ขยันไม่หยุดเราควรทำยังไงบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่ามันร้อนนะคะอากาศร้อนด้วยจริงๆแล้วผลไม้บางชนิดค่ะถ้าเขามีความเปรี้ยวนิดๆอยู่ในตัวเขาเองอะค่ะเขาจะมียีสต์โดยธรรมชาตินะคะเช่นสับปะรดกระเจี๊ยบเขามีความเปรี้ยวนิดๆเองค่ะเวลาเราหมักคอมบูวินิก้าที่เป็นผลไม้รสหวานที่ไม่ติดเปรี้ยวอย่างเช่นกล้วยหรือแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่มีการเปรี้ยวแบบว่าพองเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าหากว่าจะป้องกันก็อาจจะช่วงร้อนมากๆอาจจะไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะหรืออาจจะระบายฝาไว้ให้เขาไม่แบบไม่เขาเรียกอะไรนะไม่มีแรงดันนะคะแต่จริงๆถามว่าเราก็ต้องสังเกตเนาะถ้ามันไม่จำเป็นลองดูว่าบริเวณนั้นมันร้อนมากไหมที่เราเก็บอะค่ะก็อาจจะเก็บในที่ที่เราอยู่แล้วเราสบายไม่ได้ร้อนมากอะค่ะนะคะโอ้โหคำถามเยอะแยะเลยเสียงกล้องไหมคะแถวนี้เหรอคะอาจจะเป็นไปได้ค่ะสอบถามได้ไหมคะถามได้เลยค่ะถามมาเลยนะคะยินดีค่ะสอบเสียงกล้องเหรออาจจะเป็นเสียงพัดลมเหรอหรือเสียงไมค์โอเคเนาะโอ้โหวันนี้ทุกคนแบบแอคทีฟมากเลยวันอาทิตย์ไม่ง่วงนอนเหรอพรุ่งนี้ทำงานกันไหมคะโอ้โหคำถามมาแล้วยาวเลยโอเคตอบทีละข้อนะคะลืมใส่แว่นถ้าคำถามเยอะๆนี่ต้องดูนิดนึงวินิก้าไซเดอร์คือน้ำส้มจากผลไม้เอามาปรุงอาหารได้ใช่ไหมใช่ค่ะข้อต่อมาหัวเชื้อไซเดอร์วินิก้าเดอะมาเธอร์โฮเทลเก็บและดูแลยังไงเอามาใส่สมมติเรามีมาเธอร์มาอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาเป็นชั้นๆไว้อย่างนี้เราก็แค่เติมน้ำละลายน้ำตาลน้ำอุณหภูมิธรรมดานะคะไม่ต้องร้อนก็เทไว้เลยค่ะปล่อยให้เขาอยู่เฉยๆนี่คือการดูแลวินิก้าโฮเทลมาเธอร์โฮเทลค่ะก็ให้เขาพักโดยการอยู่ในโหลที่มีผ้าปิดนะคะมีอากาศถ่ายเทแล้วก็มีน้ำตาลเป็นอาหารให้เขาได้กินนะคะข้อ3หัวเชื้อวินิก้าไซเดอร์ที่ทำวินิก้ากล้วยแล้วเอาไปทำวินิก้าสับปะรดหรือมะขามป้อมอื่นๆได้ไหมได้เพราะเขาเป็นจุลินทรีย์ชนิดเดียวกันเป็นอะซิโตแบคเตอร์เหมือนกันเป็นตัวที่กินน้ำตาลจากผลไม้และน้ำตาลจากน้ำตาลเหมือนกันค่ะเดอะมาเธอร์ที่ได้จากการทำวินิก้าต่างชนิดกันเอาไปเก็บรวมกันในโหลได้ไหมหรือว่าต้องแยกกันถ้าสีขาวๆสวยเหมือนกันแล้วเราไม่ซีเรียสนะคะก็เก็บรวมกันได้แต่บางอย่างถ้าเราหมักกระเจี๊ยบหมักลูกว่าหมักอะไรพวกนี้สีเขาจะแดงไงแล้วพอเอามารวมกับสีขาวมันก็จะกลายเป็นสีที่ไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะก็แยกดีกว่าไอ้สีแดงๆก็เอาไปทำอย่างอื่นเถอะไอ้อันที่สีขาวๆเราก็เอาไว้ใช้เก็บเป็นสีขาวๆก็ได้นะคะหรือจะเอาแบบแยกเป็นสีก็ได้สีแดงด้วยกันสีขาวหรือว่าสีมีหลักๆมีแค่สองสีเนี่ยแหละค่ะนะคะก็แยกสีไม่งั้นมันจะกลายเป็นทำให้ตัวมาเธอร์สีขาวกลายเป็นสีแดงนั่นเองนะคะวินิก้าไซเดอร์ที่ผสมน้ำไว้ควรดื่มภายในกี่ชั่วโมงอ๋อกี่โมงก็ได้สมมติว่าถ้าจะผสมไว้แล้วก็หมายความว่าจะผสมใส่เหยือกเลยแล้วก็จะดื่มทั้งวันอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็ได้นะคะไม่เป็นไร
ไม่จำเป็นว่าต้องดื่มภายในกี่ชั่วโมงมันก็อยู่ได้ค่ะเขาไม่ตายค่ะยกเว้นโดนแดดและโดนความร้อนนั่นแหละวินิก้าไซเดอร์ที่อ๋อตอบไปแล้ววินิก้าไซเดอร์ผสมน้ำไว้ในแก้วพลาสติกได้ไหมพลาสติกก็ได้ถ้าเป็นพลาสติกแบบฟู้ดเกรดแบบที่มันไม่เหี่ยวอ่ะแต่ถ้าจะให้ดีค่ะเป็นแก้วเหอะนะคะเพราะถ้าเราจะต้องการดูแลตัวเองแล้วใช้เป็นแก้วธรรมดาดีกว่าเพราะฉะนั้นเวลาพิมพ์ส่งคอมบูชาเนี่ยก็ส่งไว้ในขวด PET ฟู้ดเกรดเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นมันทนต่อแรงดันใช่ไหมคะแต่คอมบูชาเนี่ยเดี๋ยวเราก็กินหมดขวดมันก็ไม่ต้องเก็บนานไงเอาไปเนี่ยส่งไปก็ไม่เกินอาทิตย์ก็กินกันหมดละหรือไม่หมดก็แช่ตู้เย็นมันก็ยังไม่เป็นไรแต่วินิก้าสังเกตไหมเราจะใช้ขวดแก้วอย่างเดียวเลยค่ะเขาจะส่งในภายในขวดแก้วเพราะว่าเขามีความเป็นกรดมากกว่าคอมบูชาดังนั้นจึงควรใช้เป็นแก้วแบบนี้ดีกว่านะคะถ้าทำวินิก้าไซเดอร์จากผลไม้แช่แข็งต้องทิ้งให้ละลายก่อนไหมครับถึงเอามาหมักได้ไม่เคยทำจากวินิก้าจากผลไม้แช่แข็งเลยอ่ะเคยทำแต่สดและแห้งแช่แข็งเราก็ต้องดูว่าเอามาจากไหนด้วยเนาะบางทีเพราะการหมักไซเดอร์วินิก้าเนี่ยมันกำลังคิดอยู่ก็ควรจะให้ละลายก่อนนะคะแล้วก็แต่ไม่แน่ใจว่าจะเอาผลไม้ชนิดไหนนะคะแต่ส่วนตัวพิมพ์เองอ่ะพิมพ์ไม่ค่อยใช้ผลไม้แช่แข็งมาทำแต่ผลไม้แช่แข็งเนี่ยเคยเอาไปทำคอมบูชา F2 แต่ทำวินิก้าเนี่ยยังไม่เคยทำเพราะเรามีผลไม้สดเยอะแล้วผลไม้อบแห้งบางชนิดที่เราชอบเช่นแครนเบอรี่อย่างเงี้ยเราก็เอามาจากของที่เรารู้ว่าแหล่งนี้ดีแล้วก็เอามาทำไซเดอร์วินิก้าแครนเบอรี่อย่างเงี้ยค่ะนะคะผสมน้ำใส่เกลือนิดๆได้ไหมได้ค่ะเหมือนพวกสายคีโตเขาก็ใส่เกลือชมพูกันนะคะก็ไม่ผิดแต่นิดเดียวก็พอนะคะมันเราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะค่ะนะคะโอ้โหทุกคนแอคทีฟมากเลยเดี๋ยวจะไปนอนแล้วหมดแรงมีคำถามอีกไหมให้อีก3คำถามสุดท้ายเราจะหนีไปนอนแล้วเราจะได้มีการพักผ่อนซ่อมแซมฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอเรานะคะโอ้โหทุกคนน่ารักจริงเลยอ่ะทำไมน่ารักขนาดนี้มีน้ำโบถามมาต่อแล้วว่าเวลาใช้ผลไม้มาหมักทั้งวินิก้าและคอมบูชา F2 เสร็จปกติพี่พิมพ์นำผลไม้เหล่านั้นไปทำอะไรไม่แน่ใจว่าทานได้ไหมทานได้และดีด้วยนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าสภาพของเขาตอนที่ผ่านการหมักแล้วมันยุ่ยมันเปื่อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังดีๆอยู่พี่พิมพ์ก็จะเก็บไว้แล้วก็มาใส่ช่องฟรีซแบบในถาดน้ำแข็งอะค่ะหรือไม่ก็ปั่นเลยแล้วก็ไปใส่เป็นแช่น้ำแข็งช่องฟรีซไว้เอาไว้เป็นส่วนผสมของการทำสมูทตี้ก็กลายเป็นโปรไบโอติกสมูทตี้ค่ะกินได้ค่ะดีด้วยยกเว้นบางผลไม้มันเปื่อยยุ่ยแล้วแบบมันดูเยินแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเป็นปุ๋ยแต่ถ้ายังดูแล้วเนื้อเขายังน่าจะมีอะไรอยู่เยอะอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เอามาปั่นเก็บไปใช้นะคะกระเจี๊ยบแห้งต้องต้มก่อนไหมคะจะเอาไปทำอะไรล่ะคะเอามาทำวินิก้าเหรอถ้ากระเจี๊ยบแห้งทำวินิก้าปกติที่สวนเราใช้กระเจี๊ยบสดในการทำแต่ถ้าเอากระเจี๊ยบแห้งมาทำวินิก้าก็ทำได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องต้มก่อนค่ะแต่ทีนี้ต้องดูว่ากระเจี๊ยบแห้งนั้นออร์แกนิกไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ออร์แกนิกหรือว่าทำแบบกระบวนการไม่ดีมันอาจจะขึ้นราก็ได้อย่างเงี้ยค่ะที่ส่วนพี่มันปลูกกระเจี๊ยบเองแล้วก็เลยเอากระเจี๊ยบสดมาทำแล้วก็สีเขาก็สวยสดๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าสีแดงแห้งเนี่ยเขาก็จะแดงเข้มๆขึ้นมาหน่อยเป็นแบบสีเข้มๆหวานๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นกระเจี๊ยบสดสีเขาจะแบบสีแดงแบบแดงชาติแดงสวยๆอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่มีคำถามต่อคุณอนัญญาบอกว่ามีวิธีดูไหมคะว่าการหมักวินิก้าสมบูรณ์แล้วมันก็มีแหละค่ะถ้าเราไม่มีเครื่องมือเนาะแบบการเช็คค่าน้ำตาลค่าpH แล้วก็ค่าแอลกอฮอล์ค่ะจริงๆโดยปกติ1เดือนน่ะก็จะพอดีอันนี้เป็นมาตรฐานของอุณหภูมิที่ดีแล้วก็ผลไม้บางชนิดอะค่ะเขาอาจจะมีแป้งเยอะกว่าบางชนิด
ผลไม้บางชนิดก็อาจจะมียีสต์มากกว่าบางชนิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติผลไม้แต่ละชนิดนิดนึงเช่นสมมติว่ากล้วยเอากล้วยมาหมักกล้วยดิบกล้วยห่ามเนี่ยเขาจะมีแป้งเยอะกว่าใช่ไหมคะตอนที่พิมพ์หัดหมักใหม่ๆอ่ะตกใจทำไมมันขุ่นจังอย่างเงี้ยคุ้นขุ่นแต่พอหมักนานไปนานไปก็ใสขึ้นแล้วสวยแล้วก็มีประโยชน์เยอะมากอย่างเงี้ยค่ะกล้วยสุกก็มีประโยชน์นะคะมันก็มีประโยชน์ต่างกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆเข้าใจผลไม้ว่าอ๋อไอตัวเนี้ยมันแป้งเยอะไอตัวเนี้ยมันมียีสต์เยอะไอตัวเนี้ยมันมีอะไรๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมาเข้าใจผลไม้นิดนึงค่ะโอเคทีนี้มะรืนนี้พิมพ์จะไปพังงานแล้วก็จะดูว่าเราสามารถไลฟ์น่าจะไลฟ์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่เกาะพังงานนะคะอยากให้ทุกคนเที่ยวทะเลเผื่อทุกคนนะคะอันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะไปทำงานอ้างจริงก็เที่ยวด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ถือโอกาสได้พักผ่อนด้วยเนาะพิมพ์ทำงานแบบไม่เคยหยุดเลยอะมาเป็น3ปีเต็มๆแล้วแบบตั้งแต่อยู่ที่สวนแล้วทำอันนี้ก็ถือโอกาสได้มาแล้วได้เที่ยวได้พักผ่อนด้วยค่ะแล้วก็ได้ทำงานด้วยแล้วก็จะมาไลฟ์อะไรที่มีประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะมีคำถามอะไรอีกไหมไม่มีจะไปนอนแล้วนะคุณดวงพรบอกว่าเจอไลฟ์คุณพิมพ์พอดีกำลังจะไปนอนพอดีสอบถามว่าคุณพิมพ์ส่งของให้ซ้ำถึง2ครั้งใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องถามน้องอ้อยก่อนบางทีน้องอ้อยก็มึนค่ะทำงานคนเดียวนะคะก็อาจจะมึนๆบ้างก็ขออภัยแทนน้องอ้อยนะคะพอดีทางโน้นแจ้งมาค่ะว่ารับ2ครั้งได้ค่ะเดี๋ยวพิมพ์เช็คกับน้องอ้อยนะคะบางทีเราก็เบลอได้ค่ะไม่เป็นไรเพิ่งมาค่ะคุณพิมพ์พี่กรุณาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยไปฟังย้อนหลังนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเพราะว่าตอนวันนี้เนื้อหาแน่นมากเลยพิมพ์เชื่อว่าหลายคนต้องอาจจะต้องฟังซ้ำหลายรอบเพราะว่าข้อมูลมันเยอะแล้วพิมพ์ก็พูดรัวเลยบางทีเราต้องฝึกพูดแบบมีเว้นวรรคจุด full stop ให้หน่อยนะจะได้แบบ process ทันโอเคค่ะน้องโบบอกว่าขอบคุณพี่พิมพ์และเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมากๆเลยค่ะมีความรู้พร้อมความสนุกเปิดโลกทุกครั้งพิมพ์ก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะคะเรารู้สึกดีใจแล้วบอกทุกคนทุกวันบอกตัวเองทุกวันด้วยว่ามันคือสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตจริงๆตั้งแต่พิมพ์ทำเพจมาเนี่ยมันคือสิ่งมหัศจรรย์มีแต่คนที่น่ารักเข้ามาในชีวิตแบบทุกคนน่ารักหมดเลยเป็นคนที่สร้างชุมชนที่เกื้อกูลกันแล้วก็แบ่งปันกันจริงๆนะคะก็ดีงามขอบคุณทุกคนค่ะมีคนถามต่อนะคะไซรัสกล้วยเดี๋ยวไปเป็นหัวหน้าหัวข้อต่อไปเลยดีไหมคะว่าจะยาวนิดนึงมีประโยชน์อย่างไรมันก็มีประโยชน์กว่ากินไซรัปอย่างอื่นนะคะแต่ว่าอาจจะยังมีน้ำตาลอยู่เยอะค่ะเดี๋ยวอาจจะคุยเรื่องไซรัปกล้วยวันหลังแล้วกันเนาะมันจะยาวนิดนึงจะได้มีข้อมูลเรื่องไซรัปผลไม้แต่ละชนิดให้เนาะชอบน้ำยาถูพื้นมากค่ะมีฟองเยอะด้วยขอบคุณค่ะหมักเองหมดเลยขอบคุณพี่หนูขอบคุณทุกคนฝากความระลึกถึงน้องอ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาทุกคนคะก่อนนอนคืนนี้นะคะให้เรารู้สึกว่าไปนอนนะคะนอนก่อนจะนอนตะแคงบางคนก็ชอบนอนตะแคงบางคนก็ชอบนอนตรงใช่ปะพิมก็ชอบนอนตะแคงแต่ก่อนจะตะแคงให้นอนท่าศพก่อนนะคะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆไล่ลมร้อนทั้งวันนี้ออกให้หมดลมร้อนเนี่ยเรามีตลอดเวลาบางช่วงเวลาเราก็จะหายใจสั้นให้เราหายใจเข้าสั้นเท่าไหร่นะคะแล้วหายใจออกยาวเป็น2เท่ามีเทคนิคในการยกตัวอย่างว่าเราหายใจเข้านับ1 2 3หายใจออก1 2 3 4 5 6ให้หายใจออกยาวกว่าเข้า2เท่านะคะเอาลมร้อนออกไปนะคะแล้วก็ผ่อนคลายเพราะอาจจะนานแล้วเหนื่อยก็ค่อยหายใจเป็นปกติแล้วก็จะนอนตะแคงกอดหมอนข้างกอดคนข้างๆก็ได้นะคะมันก็จะเป็นการไล่ลมร้อนและทำให้เราผ่อนคลายและหลับสนิทนะคะก็ค่อยนอนหลับไปด้วยความรู้สึกที่ดีความนอนยิ้มไปเลยนะคะตื่นขึ้นมาก็ยิ้มก่อนเป็นอย่างแรกนะคะเราจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีพลังมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนและเจอกันใหม่ที่เกาะพังงานยูฮู